ธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคุณเนทพรชิตาเจ้าของตลาดน้องใหม่สุดปังโซสตรีทแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงนะคะที่ได้ยกเอาบรรยากาศริมทะเลแล้วก็ชายหาดมาไว้ในที่แห่งนี้นะคะซึ่งถือเป็นแหล่งรวมความสุขทั้งสายกินสายแฟชั่นแล้วก็สายมูมาไว้ในที่เดียวกันโดยล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางคุณเนทนะคะได้จัดทำพิธีบวงสรวงองค์ศรีชัยชยันตีคณปติปางเศรษฐีประธานพรเทพทันใจที่ได้มีการนำมวลสารสิ่งมงคลนะคะ8อัตวินายะจากประเทศอินเดียมาหลอมรวมเป็นองค์พระพิฆเนศปางเศรษฐีประธานพรเทพทันใจที่มีความสูงถึง299เซนติเมตรที่ออกแบบโดยอาจารย์ทรงเดชนะคะโดยมีเจ้าพิธีพราหมณ์นะคะอย่างอาจารย์ป๋าเป็นผู้นำพิธีดังกล่าวนอกจากนั้นภายในงานบวงสรวงนะคะยังได้มีพิธีพุทธาจารย์อัครยานจากเกจิอาจารย์ชื่อดังกว่า17รูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นไปนะคะโดยองค์พระพิฆเนศปางเศรษฐีประธานพรเทพทันใจจะถูกนำไปประดิษฐานนะคะณตลาดโซสตรีทเพื่อให้เหล่าบรรดาสายบุญสายมูนะคะได้กราบไหว้ขอพรพร้อมเสริมดวงนะคะด้วยการเขียนเทียนลงชื่อยันตามวันเกิดอีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเน็ตนะคะชื่อจริงชื่อพรชิตาม่วงงามค่ะค่ะวันนี้นะคะมาเปิดพิธีบวงสรวงค่ะพรเน็ตนะคะไปนำพระพิฆเนศมาทั้ง8ที่ค่ะคือ8ที่อัฏฐวินายกค่ะเป็นต้นตำรับที่ประเทศอินเดียค่ะได้ไปนำมวลสารมาทั้งหมดเพื่อหล่อหลอมเป็นองค์พระพิฆเนศศรีชยันตีคณปติค่ะจริงๆแล้วนะคะส่วนตัวเนี่ยนะคะเป็นคนสายมูอยู่แล้วแล้วก็ชอบองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วค่ะแล้ววันนั้นนะคะได้มีการไปกราบสักการะครูบาอริยชาแล้วครูบาก็เลยบอกว่าให้สร้างองค์พระพิฆเนศอยู่ข้างหน้าตลาดเลยเป็นเทพทันใจซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีแล้วก็ครูบานะคะก็เป็นคนคิดให้หมดเลยว่าให้รูปแบบออกมาเป็นยังไงค่ะพระเกจิใช่ไหมคะจริงๆนี้มวลมาจากทางภาคเหนือเกือบหมดเลยนะคะคือเป็นคนชอบไปไหว้พระทางภาคเหนือค่ะอย่างที่วัดป่าแดดครูบานันนะคะก็คือเป็นพระที่ศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็เลยนิมนต์ท่านมาแล้วท่านสะดวกที่จะมาทำพิธีแล้วก็อธิษฐานจิตในการสร้างพระพิฆเนศให้ก็เลยดีใจมากค่ะค่ะตลาดโซสตรีทนะคะจะเป็นตลาดกลางคืนค่ะจะเปิดช่วง4โมงถึงเที่ยงคืนนะคะจะเป็นตลาดรูปแบบใหม่ที่ในประเทศไทยไม่มีมาก่อนแน่นอนค่ะจะเป็นการยกชายหาดนะคะมาไว้ใจกลางกรุงนะคะบอกเลยว่าคือแบบต้องตื่นเต้นมากแน่ๆค่ะในส่วนของตลาดนะคะจะมีพระพิฆเนศนะคะด้านหน้าตลาดเลยซึ่งที่เด็ดเล่าไปว่าที่บวงสรวงในวันนี้ค่ะเป็นพระพิฆเนศปางเดียวในประเทศไทยเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะอยู่หน้าตลาดและส่วนในตลาดนะคะก็จะมีร้านจัดกิจกรรมตลอดค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีการควงไฟซึ่งหาดูในแบบกรุงเทพไม่ได้แน่นอนใช่เลยค่ะเหมือนยกชายหาดมาไว้ใจกลางกรุงนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนธีมตลาดตลอดนะคะอย่างเช่นตลาดนะคะเป็นต้นหลักก็คือจะเป็นทะเลใช่ไหมคะแต่ก็จะมีเปลี่ยนฮาโลวีนวาเลนไทน์ปีใหม่อย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในส่วนนี้ก็คือตลาดเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดค่ะมาโอ้ยลืมเล่าให้ฟังไปค่ะในส่วนลานพาซ่าที่2นะคะจะมีตัวมาสคอตนะคะสูงประมาณ3เมตรซึ่งบอกเลยว่าจะต้องเป็นจุดเช็คอินใหม่แน่นอนค่ะใช่ค่ะสายคอนเทนต์นี่ห้ามพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็ใครที่อยากพาลูกๆมาดูกิจกรรมหรือวัยรุ่นนะคะที่ชอบในการเฮฮาสีสันนะคะบอกเลยตลาดนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะค่ะตลาดนะคะแบ่งแยกโซนนะคะชัดเจนเลยก็จะมีทั้งโซนของกินแล้วก็โซนของใช้นะคะแล้วก็ในส่วนตลาดนะคะพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะมาแต่ตัวก็เปิดได้เลยค่ะเพราะเรานะคะจะมีเต็นท์ให้แล้วเราก็จะมีพื้นนะคะยกระดับให้เผื่อฝนตกนะคะน้ำจะได้ไม่สาดเข้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็มิเตอร์น้ำไฟนี่คือฟรีค่ะค่ะส่วนตัวนะคะเนทก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ค้าขายอยู่แล้วดังนั้นเนทชอบการขายของอยู่แล้วด้วยค่ะและส่วนตัวก็คือเคยทำธุรกิจขายของก็คือช่วยคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะแล้วก็วันแล้วก็เหมือนแบบที่บ้านเคยทำตลาดมาด้วยค่ะแล้วก็เห็นว่าการทำตลาดเนี่ยเราเป็นแม่ค้ามาก่อนเราก็เข้าใจแล้วเนทก็เคยเป็นลูกค้าด้วยดังนั้นเนทก็เลยรู้สึกว่าตัวเองสามารถตอบโจทย์ได้ในทั้งสองทางค่ะค่ะก็อย่างที่เนทบอกนะคะจุดในกิจกรรมที่เน็ตเลือกมาทั้งหมดนะคะซึ่งในกรุงเทพค่ะไม่มีที่ไหนมีแน่นอนและกิจกรรมเด็ดไม่ได้มีแค่เป็นแบบ1เดือน2เดือนครั้งนะคะแต่ในกิจกรรมมีทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการควงไฟนะคะหรือเป็นมายากลนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมการตลาดของเราก็คือบอกเลยเป็นระดับประเทศแน่นอนค่ะค่ะตอนนี้นะคะเปิดให้จองล็อกแล้วค่ะเพิ่งเปิดให้จองเมื่อ2วันที่แล้วเองค่ะฟีดแบคเป็นยังไงคะฟีดแบคดีมากเลยค่ะคนค่อนข้างสนใจเยอะมากจริงๆค่ะค่ะถ้าใครสนใจจองล็อกนะคะสามารถแอดไลน์แอดโซสตรีทได้เลยค่ะหรือโทรนะคะ0646462626ค่ะกำหนดตลาดเปิดวันที่5ตุลานะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นพิธีใหญ่มากๆค่ะทั้งพิธีเช้าแล้วก็พิธีเย็นเลยนะคะพิธีเช้านะคะจะเชิญพระเกจิมานะคะแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าด้วยค่ะจะนิมนต์พระมาทั้งหมด108องค์ค่ะในช่วงเช้าใช่ค่ะและในส่วนช่วงเย็นนะคะจะมีพิธีอารตีไฟที่แบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะและส่วนพิธีงานจบใช่ไหมคะเราก็ยังมีศิลปินมาคือบอกได้เลยใช่ไหมคะเดอะทอยค่ะมาเปิดตลาดให้ด้วยค่ะค่ะถ้าใครนะคะสนใจจองล็อกนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะโซสตรีทหรือถ้าใครนะคะอยากเห็นพิธีการนะคะสามารถมาได้นะคะ
วันที่5ตุลาคมค่ะจะมีทั้งสายมูสายกินนะคะแล้วก็พระเกจิชื่อดังนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินมาด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการเปิดร้านขายของที่โซสตรีทสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะรวมไปถึง LINE แอดหลักก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0646462626ได้เลยนะคะ